วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งคุณอาพี่พุทธคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเพลงกล่อมเด็กมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วสมัยเด็กๆคือประมาณแม่นกกาขาวเออกาวาวไม่เคยได้ยินจ้ะกาวาวไม่กาขาวเมื่อกี้ร้องอะไรกาขาวกาขาวกามันสีดำจะคิงจะมากาขงกาขาวอะไรจ้ะก็มันมีกาขาวจริงๆมันไม่มีจ้ะจริงเหรอไม่แต่อาเคยดูรูปคิงตอนเด็กๆนะมีแบบว่าเปื้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้เท่าอ่ะก็เลยไปถามคิงอ๋อแบบแม่ชอบขี้เท่ายัดปากแล้วคิงสู้อ่ะถุยสู้อ่ะสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเห็นไหมล่ะสงสารเนี่ยกว่าจะรอดไปได้เราต้องเติบโตมาเจอกับเนี่ยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนงูเขียวพี่อินนะดูสวยแต่มันร้ายไหนเอาเรื่องกาขาวเธออะไรกาขาวมันไม่มีกามันคือสีดำคิงถ้ามีแล้วลาออกจากรายการเลยไหมไม่ลาออกเพราะหัวข้อข่าวเขียนว่ากาขาวจ้าก็คือมีคุณผู้ชมเลี้ยวกลับไวมากไปดูกาขาวบางคนเกิดมาทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยเจอนี่เฮ้ยสวยมากสวยอ่ะกาขาวนะครับไม่ใช่พิราบนะไม่ใช่พิราบขาวนี่คือกาขาวจริงๆกาเผือกอ่ะสวยมากเขาเรียกนี้ไงกาขาวคว่ำเช้ากาขาวคว่ำค่ำชามขาวค่ะคุณอาอนันต์ไวโอ้ยสวยมากคุณผู้ชมครับอ้าวก่อนจะว่ากันด้วยเรื่องราวของตัวเลขนะอุ้ยสำคัญสำคัญเลยอ่ะให้ดูกาขาวตัวนี้ให้เต็มตาบางคนไม่เคยเจอดูครับท่านโทษนะคะดูอยู่คุณเล่ามาเถอะค่ะก็อยากให้ดูและเสพให้เต็มที่ทางเราคือเสพอยู่ทางคุณมีหน้าที่เล่าโอเคครับเราเตรียมโจทย์ฮะเชื่อไหมนี่เป็นหนึ่งในชีวิตที่รอดมาเพราะคาดว่าแม่กาซึ่งเป็นกาดำเขี่ยลูกที่มีสีขาวตกจากรังคือแม่กาเนี่ยฟักไข่คือมีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย4ตัว1ตัวสีดำแต่ที่เหลือพี่น้องเขาเป็นสีขาว3ใน4เป็นกาสีขาวแม่กาคงรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ลูกฉัน3ตัวเลยเหรอสีขาวเหรอ3ตัวเป็นสีขาวเหรอใช่ครับเนี่ยพี่ๆแคะหูด้วยนะครับแม่มีชู้หรืออะไรยังไงหรือเปล่าเลยฉันสงสัยคือถ้าเกิดจะเป็นพ่อนกอ่ะฉันจะขอมีการตรวจ DNA นะหรือว่าแถวบ้านน่ะมีแม่ไปยังไงสงสัยแล้วนะนกอะไรมาสงสัยแล้วนะแม่กาสีดำพ่อกาก็ต้องสีดำหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วออกไข่มาเนี่ยมีทั้งหมด4ฟองสามใน4เป็นสีขาว1ตัวสีดำเหมือนแม่กาเลยรู้สึกว่า3ตัวนั้นไม่ใช่ลูกฉันNot my son is not my son นะฮะข่าวเมื่อกี้คนพูดภาษาอังกฤษก็ไม่พูดครับข่าวที่เกิดจะพูดมาเชียวแล้วยังไงแล้วปรากฏว่าแม่กาก็เลยเขี่ยลูกที่มีสีขาวร่วงตกจากรังซึ่งอยู่บนต้นไม้สูงมากสามตัวที่ตกลงมานี่เป็นตัวเดียวที่รอดตายครับอ๋ออีกสองตัวก็คือตายไม่รอดเดซมอร์เรครับวันนี้เขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงเราก็เลยกลับไปดูสวยสง่าเลยนะฮะเนี่ยครับพระลูกวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์พุทธสถานนนพยุงครับอยู่ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรบอกว่าเนี่ยแหละเป็นกาขาวที่รอดตายหลังจากที่ถูกแม่กาเขี่ยตกลงมาจากรังนะตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2564 2564นะคุณผู้ชมตัวเลขอะเนาะปีนั้นจ้ะแม่มีกามีสีดำและออกไข่ฟักลูกมา4ตัวว้ายมีเลข4อีกแล้วเหรอเนี่ยมีเพียง1ตัวที่เป็นสีดำมีเลข1ด้วยคุณผู้ชมส่วนอีก3ตัวเป็นสีขาวเลข3ก็มีนะคุณผู้ชมเริ่มรำคาญแล้วฮะจะพูดซ้ำตัวเลขทำไมครับขอโทษนะคุณผู้ชมบอก3 1 4สรุปให้เอาเผื่อเอางี้นะฮะยังไงครบทุกเลขอ่ะไม่ต้องจดหรอกคือมีเลขเยอะมากมีให้ครบเลยครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดว่าแม่กาคงไม่เข้าใจว่านี่คือลูกของนางลูกของมันเนี่ยครับโอ้เคยปล่อยกาขาวนี้สู่ธรรมชาติแล้วนะคุณอาที่พูดคุณผู้ชมก็สมควรดีแล้วปรากฏว่ามันเกิดเรื่องราวที่มันสะเทือนใจอ่ะทำไมอ่ะเขาถูกเพื่อนกาด้วยกันรังแกครับอ้าวสีไม่เหมือนเพื่อนคิงคิงเธอดราม่าเกินกายเหรอฮะเธอดราม่าเกินเจ้าตัวอีกแล้วนะสงสารคือพอเขาเป็นกาสีขาวใช่ไหมสีขาวไงเขาโบยบินออกไปอ่ะพี่พุทธลองทำท่าบินหน่อยค่ะพี่พุทธเป็นกาขาวอันนั้นอีแรงนี่ไม่ใช่เป็นกาขาวใช่เป็นนางเอกคุณอาช่วยเป็นกาดำให้หน่อยมึงไม่เหมาะในการต้มน้ำร้อนนะโอ๊ยเร็วๆสิฉันกำลังบินอยู่แล้วปรากฏว่าพอกาดำเห็นกาขาวเฮ้ยทำไมหน้าตาหน้าหมันไส้แบบนี้ก็เลยจิกตีฮะหล่อนต้องจิกตีฉันอันนี้ดูเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงโอเคคุณอาไม่ต้องบินแล้วนะมันมีแรงโอ๊ยรำคาญจังเลยนี่มันลุมจิกตีเขาก็เลยเอากาขาวกลับมาเลี้ยงในกรงเหมือนเดิมเหตุผลที่เขายังอยู่ในกรงเพราะว่าไม่ใช่จะทารุณนะครับปล่อยออกไปแล้วแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันโหดร้ายกับเขาก็เลยกลับมาอยู่ในกรงพระก็ช่วยดูแลครับโหสวยจังเลยตอนเด็กเราท่องคือนกอะไรมาวางไข่แล้วใครเลี้ยงนะกาว่าวกาว่าวมาให้แม่กาเลี้ยงใช่ไหมใช่แล้วนี่เป็นนกกาว่าวหรือเปล่ากาขาวกาว่าวก็ไม่สีขาวจ้ะอ๋อนี่ก็ย้ำกาขาวก็เป็น
กาสีขาวจริงๆถูกปะล่ะคุณผู้ชมเอาแปลกๆมาให้ดูหน่อยนะฮะแล้วก็ขอบคุณพระด้วยที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เห็นนะกาขาวหรือกาเผือกแบบนี้นะครับ